สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับรถแกรนด์ทัวริงนะครับซึ่งเป็นลักชัวรี่ซีดานสุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุดของเบนลี่นะครับชื่อว่ารุ่น New Flying Spur นะฮะความโดดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับมีความยาวนะฮะยาวและใหญ่นะฮะความยาวเนี่ยยาวถึง5เมตร30เซนนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ย2เมตร20เซนนะฮะแล้วก็มีเครื่องยนต์นะฮะเป็น W12 สูบนะครับแรงม้า635แรงม้าแรงบิด900นิวตันเมตรนะครับทำความเร็วสูงที่สุด333กิโลเมตรนะครับผมกับน้ำหนักตัวของมัน 2.5 ตันคันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่โคตรใหญ่แล้วก็โคตรหรูนะฮะราคา26ล้านบาทนะครับคุณได้ทอน 10,000 บาทกับคันนี้เจ้าเบนลี่ New Flying Spur เดี๋ยวเราจะมาขับรถไปเที่ยวกันระหว่างที่เราเปิดประตูให้คุณผู้หญิงนะครับเขาก็จะมีไฟเวลคัมแลมป์นะฮะอยู่ที่พื้นนะฮะเป็นการต้อนรับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเจ้ารถเบนลี่คันนี้นะครับตอน 7:30 เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารร้านอร่อยๆร้านอะไรอะไม่บอกพาไปต่างประเทศใช่จะขับคันนี้ไปเลยคันนี้เนี่ยมันเป็นแกรนด์ทัวริงรู้ไหมแกรนด์ทัวริงมันแปลว่าอะไรมันคือรถหรูขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับเดินทางไกลนะคือมันสามารถขับแล้วสบายมันมีความหรูหราความใหญ่ความยาวที่แบบว่าเรานั่งไปทางไกลๆได้แบบสบายสบายขับก็ได้นั่งก็ได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับไปดูว่าความรู้สึกหรือฟีลลิ่งเนี่ยของรถคันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงขึ้นรถมาหนูสังเกตไหมว่ามันจะมีจอคอนโซลกลางคอนโซลกลางเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้3รูปแบบเลยนะพอสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นจอทัชสกรีนจอใหญ่แล้วก็จะแบ่งย่อยเป็นอีก3จอย่อยแต่พอเราไปกดปุ่มสกรีนครั้งหนึ่งมันก็จะพลิกกลับมาเป็นโหมดแบบคลาสสิกก็คือจะมีเข็มวัดอุณหภูมิเข็มทิศแล้วก็นาฬิกาจับเวลาแต่ถ้าเราไม่อยากสนใจคอนโซลกลางเลยกดค้างไว้ที่ปุ่มสกรีนมันก็จะพลิกกลับมาเป็นลายไม้แบบซูเปอร์ไฮกลอสสีทูโทนสวยสุดๆ ส่วนหน้าปัดคนขับก็จะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะฮะที่เห็นเนี่ยอย่างช่องแอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบใหม่ปกติช่องแอร์ของเบนลี่เนี่ยจะเป็นกลมๆนะที่ตรงกลางแต่ตอนนี้เขาจะเป็นตัว B เห็นไหมแล้วก็จะมีเนียริงเนี่ยเนียริงก็คือโลหะที่เขาไปแกะให้มันมีผิวสัมผัสเท็กเจอร์แอร์ข้างขวาเนี่ยก็จะมีเนียริงอีกแต่แอร์ข้างขวานี่ก็จะมีทรงกลมอยู่ยังคงเอกลักษณ์ของเบนลี่อยู่เบาะหนังเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามูไลเนอร์ก็จะมีความเป็น3มิติด้วยที่เจ้าประตูอันนี้เจ๋งจริงเจ๋งจริงใช้หนังท้องวัว14ตัวในการทำเบาะหนังภายในรถเบนลี่คันนี้แล้วก็ต้องเป็นงัวจากสแกนดิเนเวียที่เลี้ยงบนภูเขาสูงด้วยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไม่ให้ยุงมันกัดเพราะว่าผิวมันจะสวยเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยยุงมันจะไม่ไปเลี้ยงเพื่อมาทำหนังหุ้มรถคันนี้โดยเฉพาะ14ตัว1คัน14ตัว14ตัวใช้แค่พื้นท้องด้วยนะใช้แค่พื้นท้องด้วยนะเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวเช้ากันก่อนไปที่ไหนบอกเดี๋ยวเซอร์ไพรส์อ่ะมาถึงแล้วร้านอาหารมื้อเช้าวันนี้ข้าวแกงถนัดแดกในปั๊มปตท.แยกชัยพฤกษ์นาจอมเทียนพัทยานั่นเองนะครับไปกินข้าวเช้าไม่ไปพ้นกินข้าวเช้าข้าวแกงอ้าวทำไมตอนเช้าใช่ไหมฉันชอบข้าวเช้า
กินเสร็จแล้วกลับเลยไหมฮะแล้วให้ใส่มาไหมอ่ะไปกินข้าวก่อนก็ว่ากันอิ่มหมีพีมันแล้วนะครับเราก็ซื้อมัสมั่นขาแกะซูวีแบบกล่องนะครับเอาไปกินที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเลยนะครับอยู่ได้1ปีเวลาเปิดท้ายรถตรงนี้มือเราไม่ว่างก็รีโมทอยู่ใกล้ๆเราก็เล็งไปเลยฮะที่โลโก้เบลลี่นี้แล้วเตะ1ทีป๊าบเอาขาออกมาเรียบร้อยใส่เข้าไปเลยแล้วก็กดล็อกเลยนี่คือวิธีการเปิดท้ายรถโดยใช้วิธีการเตะเพราะหลายคนหลายยี่ห้อก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเตะท้ายรถแล้วมันไม่ออกสังเกตดีๆในท้ายรถของคุณทุกรุ่นที่มันมีการเตะออกแบบนี้เล็งไปที่โลโก้นะฮะอีกทีหนึ่งปักแล้วเอาออกเลยนะครับใครอยากจะเตะกลับก็ได้ป้าบหนึ่งทีเรียบร้อยอ้าวไปต่อเที่ยวต่อครับทางนี้จ้ะเอาเดี๋ยวอะไรฉันลืมเปิดประตูให้เธอ เดี๋ยวฉันเป็นสุภาพบุรุษฉันก็จะนั่งอย่างเดียวเลยเอาปิดก่อนเอาเปิดมาได้เอาเชิญครับไม่ต้องเดินก่อนเอาเดินมาเชิญครับเอารถล็อกแล้วจังหวะไม่ได้แกล้งทำไมเชิญเฮ้ยอะไรเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่ามีเบาะนวดเพราะเราเคยใช้เบนเทก้ามาแล้วลำโพงเหมือนเบนเทก้าไหมคะไม่เหมือนอันนี้เป็นลำโพงยี่ห้อเนมซึ่งเป็นลำโพงที่เสียงดีมากคือของเบนลี่เนี่ยเขาก็จะมียี่ห้อลำโพงของเขาของเบนลี่เองเป็นแต่ว่าคันนี้มันออปชันพิเศษก็คือติดเนมมาซึ่งเคยไปถามแล้วของเบนเทก้าเราอะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นยี่ห้อเนี้ยเนมนะเพิ่มอีกล้านหนึ่งใช่แต่ว่ารุ่นเนี้ยหนูชอบตรงไอ้ที่ปรับแอร์นะที่ปรับแอร์ใช่ที่มันจะแยกมาอยู่ปรับใครปรับมันแล้วก็เนียริ่งเหมือนกันเห็นไหมไม่ได้อยู่ตรงหน้าจอเนียริ่งคือโลหะเขานี่แบบเนี้ยบอ่ะสวยความนิ่มนวลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คันนี้อ่ะมันมีให้เยอะมันมีความนิ่มนวลนุ่มนวลเราขับอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็นุ่มคือมันไปแบบหนึบๆนุ่มๆนั่งสบายคือไม่แปลกเลยที่มันเป็นแกรนทัวริ่งเพราะว่ามันสามารถเดินทางได้ไกลเลยแหละรถคันนี้เนี่ยมีเครื่องยนต์ W12 สูบมันมีแรงม้า635แรงม้าแรงม้าเนี่ยคือความเร็วเหมือนกับม้าเนี่ยที่เขาใช้ลากเกวียนสมมติรถคันนี้เป็นเกวียนข้างหน้าเราเนี่ยมันมีม้าอีก635ตัวอยู่ข้างหน้าเราที่มันจะพาเราไปสู่ความเร็ว333กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือความเร็วสูงสุดที่โรงงานเขาบอกมานะ Yahoo! จาก0ถึง100เนี่ย 3.8 วินาทีเท่านั้นโอ้แรงบิดเนี่ยมหาศาลเลยแรงบิดก็คือแรงยกแรงบิด900นิวตันเมตรเนี่ยมหาศาลเลยรู้ไหมว่าแรงบิดคือแรงยกที่เหมือนเวลาหนูนั่งเครื่องบินอะตอนเทคออฟอะหลังติดเบาะเราไม่สามารถขืนขึ้นมาข้างหน้าได้นั่นแหละคือแรงบิดคือแรงยกแล้วก็โหมดการขับขี่เนี่ยเขามีให้เลือก4โหมดก็คือมีสปอร์ตแล้วก็มีโหมดเบลลี่นี่คือเราสตาร์ทเครื่องเขาก็จะเซตอัพมาให้เป็นตัวเบลลี่นี่แหละแล้วก็คอมฟอร์ตนี่เหมือนเจอทางขรุขระเราก็ปรับไปที่คอมฟอร์ตแล้วก็มีคัสตอมมันก็คือเราสามารถปรับได้เองทั้งความหนืดของพวงมาลัยความหน่วงนะแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างเราจะเอาแบบไหนแล้วก็ปรับเอาเองแล้วก็เป็นร้านที่2นะครับจุดที่เรามาพักดื่มกาแฟเย็นๆทานขนมอร่อยๆที่ไล่ป้าแมวปากทางเข้าซิวเลสนะครับติดถนน331นะครับแต่ถ้าใครจะเข้าจากฝั่งสุขุมวิทก็ต้องเลยซิวเลสมานะครับไปเข
ข้าไปกินกาแฟกินขนมก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งร้านตอนกลางวันวันนี้พาทัวร์เอาพาเที่ยวเอาขับรถคดรถดีก็พามาร้านดีๆเอาเข้าทางไหนอ่ะเข้าทางนี้มุกอะไรโอ้ยไงอลังการร้านสวยมากเลยอ่ะใช่แล้วร้านนี้เขาเป็นสไตล์ป่าฝนเรนฟอร์เรสต์เครื่องดื่มเขาเนี่ยก็จะมีนี่ลาเต้อาร์ต50 บาทแล้วก็นี่ชาไทยนี่ชุดนี้เลยทั้งเซตเลยนะ50 บาทเช่นกันนี่ดูโอ้ชาไทยโบราณเลยเก๋าๆกูเชื่อเลอะจังเลยเป็นไงบ้างถ้ากินแบบสมัยก่อนนะพี่ใส่ไปทั้งโก๋แล้วก็ขนมชีสเค้กราสเบอร์รี่110 บาทขนมเปียกปูนจัดมาแล้วสวยขนาดนี้15 บาทฮะข้าวต้มมัดก็15 บาทโอ้แล้วเขาก็แต่งแบบโหต้นไม้เยอะมากเลยนะฮะหน้าพักผ่อนนั่งจิบกาแฟรอเวลามีห้องประชุมด้วยอ่ะหนูเป็นไงคะลาเต้อาร์ตดีนี่ดีกินทำไมอ่ะของเขาอ่ะแบ่งกันสิแฟนกันชนนี่โอ้โหเฮ้ยข้างหลังเป็นไงฮะมาแล้วฝนเนี่ยอยากแดกขนมเปียกปูนอ่ะขายได้ยังไง15 บาทเนี่ยนะราคานี้มีดอกไม้ด้วยที่นี่เนี่ยเขาเน้นดอกไม้แล้วก็แบบนี้มั้ยที่นี่นะไม่ได้มีแค่กาแฟขนมนะผลไม้ที่เป็นแบบว่าออร์แกนิกปลอดสารไข่ไก่อารมณ์ดีก็มีแล้วก็มีผักด้วยอ้าวเอาชีสเค้กไหมคะนี่ไม่เอาค่ะปวดเล่นทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะอเมริกันสไลด์ครับผมอเมริกันสไลด์ครับผมมันจะเป็นเรื่องกี่โลครับเฮ้ยมีดอกกุหลาบข้างในด้วยอ่ะเฮ้ยนี่แก้วละ60 บาทมีลิ้นจี่อยู่ข้างในด้วยเฮ้ยเฮ้ยเบาสิพี่ แบ่งมั่งสลับเหรอไม่อยากสลับแล้วอ่ะทำไมอ่ะพี่ชอบอันนี้เอาไปเลยทำไมอ่ะก็เธอกินไปแล้วไงโหดอกกุหลาบอยู่ข้างในเดี๋ยวมีร้านหนึ่งที่เราจะพาไปยังไม่หมดอีกยังนี่แค่นี่มื้อแบบมื้อขั้นเวลาโอ้โหยังสุดยอดขนาดนี้เช้ากลางวันเย็นต่อเลยย่าฮู้ไปต่อครับภายในเบลลี่เนี่ยแม้กระทั่งสีเนี่ยเขาก็สามารถทำให้เราได้อย่างที่เราต้องการเลยเขาก็จะมีสีให้เลือกสีรถภายในเราก็จะเลือกลายไม้แบบไหนก็ได้เบลลี่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นแรกที่มีเจ้า Flying B อยู่หน้ารถอ่ะนี่ก็คือปีกตัว B นั่นเองแล้วก็ใครจะมาขโมยหรือจะหักเนี่ยมันก็จะหดลงไปโดยอัตโนมัติเราจะลองเปลี่ยนจากโหมดปกติมาเป็นโหมดสปอร์ตดูอันดับแรกเลยก็เกียร์ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว S ขึ้นมาเลยนะฮะเกียร์จะเป็น8 สปีดแล้วก็ความหนืดของพวงมาลัยก็จะหนืดขึ้นแล้วก็คันเร่งก็จะตอบสนองมากขึ้นแรงบิด900 นิวตันเมตรมียังไงดูครับโอ้เอามาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้โอ้โหรถแบบนี้เนี่ยนะครับคือไม่ได้ว่าเขาออกมาแล้วให้เรามาขับเร็วๆเขามีไว้แซงไม่ได้ขับเร็วตลอดเวลาคือต้องบอกว่าเครื่องเขานุ่มนวลมากหนูรู้ไหมว่ารถรุ่นนี้มันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งสังเกตไหมว่ารถมันยาวเวลากลับรถยูเทิร์นหรือเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะใช้วงเลี้ยวที่กว้างแต่คันนี้พิเศษจริงๆมันเลี้ยวได้4ล้ออย่างเช่นเวลาเราจะเลี้ยวขวาล้อหน้าเลี้ยวขวาล้อหลังมันจะบิดไปทางซ้ายเพื่อที่ให้เรากลับรถในวงเลี้ยวที่แคบลง อย่างเราจะเลี้ยวซ้ายมันก็จะบิดไปทางขวาโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ล้ำสมัยมันใช้สำหรับเจ้าคันนี้แหละเพราะว่าความยาวของมันตั้ง5 เมตร 30 เซนThank you.
ภาพบุรุษก็ต้องเปิดประตูให้กับผู้หญิงนะครับผมเดินผ่านไฟคริสตัลมาให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าไฟของรถคันนี้เนี่ยเป็นคริสตัลเหมือนกับแก้วแชมเปญหรือแก้วไวน์ที่มีการเจรไนอย่างสวยงามโอ้เป็นยังไงคะยังกับเปิดประตูโดเรมอนออกมาแล้วอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะใช่แล้วก็ที่นี่ต่างประเทศไงรู้ไหมว่าที่ไหนที่ไหนกันเนี่ยเขาเรียกว่าแคทเทโลดิเบลลาจิโอฮะแปลว่าปราสาทที่อยู่ในเมืองเบลลาจิโอประเทศอิตาลีโอ้โหแต่วันนี้อยู่นี่ครับตรงข้ามกับร้านมุมอร่อยโคโม่ที่อยู่ในบริเวณเขาชีจันของพัทยานั่นเองร้านนี้ต้องบอกว่าเราเป็นรายการแรกนะครับวันนี้รถใหม่ร้านใหม่ปะแดกกันเลยข้างในฮะแล้วเดี๋ยวจะพาไปถึงความสุดยอดที่เมืองเบลลาจิโอสวยมากอิตาลีโอ้เข้าประสาทฉันเลยนะคะคอยโอ้เข้าประตูก่อนมีใครอยู่ไหมการตกแต่งดีไซน์ของที่ร้านนี้ต้องบอกว่าสวยมากเป็นสไตล์คลาสสิกแบบอิตาเลียนเลยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นชั้นใต้ดินนะต้องเดินลงมาจากที่เราจอดรถเมื่อสักครู่นี้ที่อาหารที่นี่นะครับมีสเต็กให้กินด้วยนี่จานแรกนี่เป็นพวกโคคัสแล้วก็มีนี่มีสลัดแล้วก็นี่โหให้ชิ้นนี้นี่พีคันย่าแล้วนี่เป็นทอมฮอคแต่ว่าพีคันย่าไม่หั่นกูต้องหั่นเองใช่ไหมเนี่ยมีเชฟมาดูแลเราด้วยนะครับวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดไหมครับที่รักผมควรจะแดกอะไรก่อนดีครับเชฟควรเริ่มต้นด้วยสโมกก่อนนะได้เลยได้เลยคุณต้อยโอ้โหโต๊ะมันจะยาวไปไหนเนี่ยขอบคุณค่ะโอ้โหกลิ่นสโมกชัดมากกลิ่นมาเลยแล้วต่อด้วยเลยครับเชฟควรล้างปากด้วยตัวลอสโซนะครับแล้วก็ค่อยเริ่มจานเมนจานเนื้อได้เลยครับล้างปากนี่ถึงไหมยุ่งยากใช่ไหมยังก็เป็นได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นู้นได้แบบว่าเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวครับใช่อันนี้เป็นส่วนไหนฮะเนี่ยจะเป็นลิปไฮครับคุณต้อยไม่กินใช่ไหมรู้กินเถอะค่ะเดี๋ยวต้อยนั่งดูพี่ก็ได้โอ้โหพูดซะเศร้าเลยเอาหน้าให้เธอก่อนเช่นใหญ่ไปเอาได้เลยทำดีเอาเร็วพี่ข้ามมานี่เลยแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวเธออยากกินเราจะกินชิ้นนี้ไปเดี๋ยวพี่เหมาอันนี้เองได้ค่ะเดี๋ยวหนูกินอันนั้นเองไม่ได้ใช้อะไรมาปะเชฟครับผมอยากลองพีนันย่าพีกันย่ามันเป็นส่วนเนื้อที่มันหยาบอ่ะใช่ครับเราก็เลยใช้วิธีการเสิร์ฟด้วยให้มันบางลงหน่อยเพื่อจะได้เคี้ยวได้ง่ายขึ้นได้รับรสได้มากขึ้นขอบคุณครับเข้มข้นเดี๋ยวร้านนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาซ้ำตอนนี้เขาเปิดครบวงจรแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่นี่เขามีโรงเบียร์มีคาเฟ่มีหลายสิ่งหลายอย่างมากเดี๋ยวรอเขาเปิดเต็มรูปแบบนี่เขาเพิ่งเปิดนะครับในเดือนนี้ก็ใครอยากจะมาก็มาอ่ะเชฟราคาเท่าไหร่อย่างงี้ตัวพิคัญญานี่ 1,980 บาทนะโทโมฮอคนี่ราคาเท่าไหร่ครับโทโมฮอคนี่ราคา 4,880 บาทครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดครึ่งราคานะครับ 50% โอ้ถึงเมื่อไหร่ครับถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาครับ 50% 50% ครับก็ชิ้นนึงก็แค่ 2,000 นิดๆอ่ะใช่ครับ2,440 บาทโอ้แล้วนี่นะฮะเชฟตัวนี้850บาทครับลอสโซดิสซิกตัวนี้280บาทครับโคคัสเรา980บาทเป็นไงหนูสุดยอดมั้ยขายเนื้อสะใจมากต้องไม่พลาดเขามีมากกว่าเนื้อด้วยที่เนี่ยแต่ว่าวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปอีก1คลิปเต็มๆวันนี้รีบไปรีบกลับอ่ะกินบัตรเริ่มรูดบัตรแล้วนะบัตรหนูอ่ะมาครั้งที่แล้วยืมไปจ่ายน้ำมันยังไม่คืนเลยมาทวงอะไรต่อหน้ากล้องก็พี่พูดโอเคอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับขากลับเนี่ยเราก็จะนั่งข้างหลังลองสัมผัสความนุ่มนวลหากเป็นผู้โดยสารต้องบอกว่าภายนอกของรถคันนี้นะครับมีเส้น power line horn line loop line นะครับซึ่งเป็นเส้นเอกลักษณ์ของเจ้าเบลลี่เลยภายในด้านหลังเนี่ยก็มีกระจกนี่ไว้คอยเช็คหน้าแต่งหน้าได้นะครับ
แล้วก็มีจอเป็น Android เราสามารถดึงออกมาได้ด้วยแล้วก็ปุ่มที่ใช้คอนโทรลเบาะนะฮะเราก็สามารถเลื่อนมันออกมาแล้วก็มาถือแล้วก็ปรับแต่งออปชันต่างๆอ่ะออกรถได้ไปเดี๋ยวนั่งเป็นผู้บริหารซะหน่อยเว้ยอ้าวออกรถไปสิไปแล้วใครจะขับอ่ะแล้วพี่จะนั่งกลับไงคิดสิคิดรู้หรอคิดสิอะไรวะไปเอ๊ะอิ่มแล้วก็ทำงานหน่อยแม่นั่งข้างหลังนี่มันสบายจริงๆโอ้โหโอ้ยพนักพิงก็นุ่มโอ้หนูรู้ไหมว่ารถคันนี้เนี่ยเบาะหน้านี่ปรับได้22ทิศทางนะมีเบาะนวดด้วยเออเนี่ยขับทางไกลสบายมากเลยเบาะอุ่นสิใช้เบาะอุ่นเบาะอุ่นเออไปได้ละโอ้ยลักชัวรี่สุดๆและใครที่อยากได้รถเบลลี่นิวไฟอิ้งสเปอร์นะครับก็ติดต่อได้ที่บริษัท AAS Auto Service จำกัดนะครับเป็นผู้แทนจำหน่ายเบลลี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับผมเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บที่แกมันดวนดีจะแดกขนมจะแดกขนมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาก็ยอมแพ้ไม่ดีกว่าแดกI'm not